คครับทุกคนนี้ท่าไลท์ดัมเบลเคิร์นะครับเป็นท่าโอสคูลมากนะครับแล้วก็นอนบนเตียงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนหรือใครสักคนเนี่ยเอาดัมเบลนะฮะนี่มาเกี่ยวอย่างนี้ฟึบนะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวเห็นบนไม่รู้เห็นหรือเปล่าฝั่งนู้นไม่อาจจะไม่เห็นนะครับแล้วเราก็ใช้แฮมสตริงเกี่ยวขึ้นมาหนีบไว้โดนเฮี้ยโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนี้ท่านี้เป็นท่าโอสคูลมากๆเลยนะเป็นท่าโบราณเลยอย่างนี้ว่าได้เนื่องจากว่าสมัยแรกๆนะครับเขายังไม่มีการผลิตแมชชีนเครื่องที่มันเล่นแฮมสตริงได้นะครับก็เลยก็ใช้วิธีการนี้นะครับก็ถ่วงเวทแล้วก็ใช้แฮมสตริงเคิร์ลขึ้นมาก็พยายามหนีบเท้าสองข้างเราเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้แฮมสตริงดึงขึ้นมานะครับก็โอเคมีทิปนิดนึงนะครับคือถ้าใครอยากได้ช่วงกลูตแอนด์แฮมไทอินนะครับให้เอาเข่าขึ้นมาบนเบาะนะครับอันนี้คือเข่าเนี่ยอยู่บนเบาะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ช่วงแฮมแอนด์คาร์ฟไทอินนะครับให้เอาเข่าเถิบไปหลังเบาะนิดหนึ่งเทนชันมันจะขยับกันคนละที่นะครับก็ลองไปดูนะครับว่าใครฟีลอะไรยังไงก็ท่านี้เด็ดดวงแน่นอนครับ